ก็ก่อนที่เราชมคลิปของผมขอเวลาพูดถึงผู้สนับสนุนกันสักหน่อยครับผมนะครับและนี่ก็คือรายชื่อของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมเองก็ขอบคุณครับผมผู้คนที่จะเป็นผู้สนับสนุนเบื้องต้นกันอยู่ตอนนี้ครับผมส่วนระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี AKA 3x3 Channel แล้วก็สมาชิกใหม่ครับผม 1Z Grab B ครับผมเองก็ขอบคุณครับผมที่มาเป็นสมาชิกผู้ถูกกล่าวถึงครับผมแล้วก็สำหรับคนที่สนใจครับผมสมัครสมาชิกครับผมนะฮะคนที่เริ่มต้น15บาทต่อเดือนก็ได้15บาทต่อเดือนก็จะมีที่ผมว่าขึ้นมาเองครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ไปชมกันเลยนะครับผมは瞬きほどの一瞬しか止められぬ能力だった。しかし首の傷が馴染んでくるにつれ、2秒、3秒と長く止められるようになった。今では5秒は止めていられる。時が止まっているのに5秒と考えるのはおかしいが、とにかく5秒ほどだとジョセフ。波紋で全身ガードしているんだったな。100年前は血と手を焼いた波紋だが。ザワールドの前では全く無力のもの。Yo lo สวัสดีครับพบกับรายการ Time TV นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้จะกับผมพาชม Minecraft version 1.16.200 ครับผม .55 ครับผมลืม Minecraft version 1.16.200 เป็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อน build ที่4แล้วดิbuild ที่4ครับผมนะฮะอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งอัปเดตตัวนี้ครับผมถามว่ามีอะไรเพิ่มมาใหม่มาเดี๋ยวก็ไปเช็คตัว patch note นะฮะ patch note ก็คือฉลอกขนาดย่อเราจะไปเช็คได้ส่วนของตัว setting ครับผมนะฮะhow to play แล้วก็ไปที่ what new ครับผมนะครับก็จะมีขึ้นหัวข้อครับผมนะฮะโอเคเนาะก็เขาเขียนว่าข้างล่างเขียนว่า interrupt zone 1.16.275 beta ครับผมนะฮะแล้วก็เขียนว่าสำหรับใครที่ต้องอ่านฉลอกเตือนสามารถไปอ่านได้ที่ aks/minecraft/beta แล้วก็หากคุณเจอบั๊กครับผมก็โปรดไปรายงานที่bugs.mojang.com แล้วก็ถ้าอยากพูดคุยกับพนักงานกับเบต้าก็ไปคุยที่ช่อง #beta&bugs ก็ผมนะฮะในช่องดิสคอร์ดของเขาผมก็คือ discord.gg/minecraft นะแล้วก็ที่เขาก็มีบางส่วนให้ดูซึ่งเนี้ยมันก็เกือบทั้งหมดแล้วผมนะฮะอ่ะก็มี5อย่างเนาะจริงก็มีแบบอื่นนิดหน่อยครับผมนะฮะแต่หลักก็คือแก้ปัญหาเรื่องเกมคราชแน่นอนครับผมต่อมาก็แก้ก็มีการเพิ่ม UI ครับผมที่เปิดเข้ามาเวลาเปิดเกมเข้ามาจะมี UI หน้าใหม่ขึ้นมาครับผมนะฮะแต่เนี้ยผมไม่ขึ้นเพราะว่าผมใช้ในตัวแท็บเล็ตไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นใน PC ผมเปิดอ่ะขึ้นนะฮะเดี๋ยวดูเป็นยังไงครับผมนะครับนี่ตามแบบนี้ครับผมนะส่วนตอนที่ผมไม่ได้อัดในคอมเพราะว่าตอนนี้ไมค์ผมเสียครับผมนะฮะไมค์คอมเสียนะฮะแล้วเขาบอกว่าแก้บั๊กเรื่องไอ้การน็อกแบ็กไอ้การน็อกแบ็กแนวตั้งเนี้ยครับผมนะฮะมันอ่อนแอเกินครับผมนะฮะแล้วก็แก้เรื่องอะไรเนี้ยAI ประหลาดๆอย่างเช่นพิเลเจอร์หลบแสงอาทิตย์คือจริงๆพิเลเจอร์ไม่ต้องหลบแสงอาทิตย์ไงนะฮะแต่มันไปโฮสไทม็อบแล้วมันบั๊กมั้งนะฮะมันก็เลยคิดว่าโฮสไทม็อบทุกตัวต้องหลบแสงอาทิตย์นะฮะไอ้ไรพิเลเจอร์เป็นอย่างนั้นไงมันก็เลยคิดว่าต้องหลบด้วยจริงๆไม่ต้องหลบก็ได้เพราะมันไม่ถูกไฟไหม้ตอนกลางวันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต่อมาผมก็คือแก้ปัญหาเรื่องกับ RTX ของผมในขณะที่บินอยู่ผมแล้วเฟรมเรทตกนะฮะอันนี้แก้ปัญหาให้เวลาคันที่มีกระจอ RTX ทำให้จับบินและมีเฟรมเรทที่ไหลลื่นทำให้เกมลื่นขึ้นเวลาบินนั่นเองครับผมนะฮะโอเคเนาะแล้วก็ข้างล่างเขียนว่าบอกจะไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณคอยสำรวจไว้ก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยสำหรับผู้เล่นในเบต้าสามารถจะเล่นด้วยกันได้ในเฉพาะผู้เล่นในเบต้าบิลด้วยกันเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งานเรียมส์ได้ในเกมอยู่ในเบต้าและก็สำหรับผู้เล่นแอนดรอยสามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่หน้า Google Play Store ในขณะที่ Xbox One กับ Windows สามารถเข้าร่วมเบต้าที่Xbox Insider Hub แอปก็ผมมันก็เป็นแอปเนาะนะฮะอันนี้ผมใช้ในคอมนะก็ Google Play Store ผมนะครับปึ๊บนี่นะฮะโอเคเนาะทีนี้ผมขอไปใช้ส่วนของตัว Marketplace หน่อยมีอะไรใหม่ไหมคุณผู้ชมฮะอ่ะรู้สึกแปลกใจว่ามีไอคอนตัวใหม่เนาะแปลกอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมโอเครอเอาลบแป๊บนึงนะฮะอ่ะรู้สึกว่ามีของใหม่อยู่ผู้ชมครับนี่นะฮะก็ลองมาเช็คดูผมนะครับของใหม่ครับผมปึ๊บนี่นะแต่เริ่มบนแท็บเล็ตมันจะไม่มีอันเอกหมดให้เราเลือกเนาะนะฮะอ่ะอันนี้ก็มีบุ๊กแมปใหม่ครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาสกินแพ็คก็ผมนี่นะครับมีใหม่เหมือนกันนะผมก็15อันนะฮะอ่ะก็เผื่อใครสนใจก็ลองมาเช็คดูได้ครับผมนะครับอ่ะแล้วพวกของฟรีมีไหมนะฮะเซเลนเฟสเธออันนี้มันก็คล้ายกันนะเซเลนเฟสเนี่ยจำได้อยู่อีดูเคชั่นรู้สึกว่าจะมีอันใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับที่สองตัว
Lesson is a good trouble ผมเป็นแบบใหม่นะฮะก็โหลดได้ครับผมนะก็โหลดได้ครับผมนะแจ้งเตือนจะจัดนะช่วงนี้ครับผมโอเคครับผมนะฮะอันนี้เป็นแบบใหม่ที่เขาแจกฟรีครับผมนะครับแบบใหม่ด้วยครับผมนะใครสนใจก็ไปลองดูได้ครับผมนะครับแต่ดูซิมีอะไรเพิ่มอีกไหมผู้ชมฮะปุ๊บตอนนี้มี6อันก็คือมีแค่อันเนี้ยเพิ่มเข้ามาใหม่เนาะนะฮะของใหม่จ้าอีด้วยผมได้แบบฟรีมาใหม่ครับผู้ชมฮะถ้าใครสนใจเล่นนะฮะโอเคนะทีนี้ผมจะซื้อของตัว Play Beta สักหน่อยครับผมนะครับนี่ Play ผมกด Create นิ้วเช็คหน่อยครับผมนะฮะอ่ะเช็คอะไรหน่อยผู้ชมว่าไอ้ตัว Mental มีอะไรเพิ่มมาใหม่ไหมนะฮะอ่ะก็ยังมีเหมือนเดิมก็มี Holiday Feature Creation Custom Biome Addition Warding Capability แล้วก็ Cape and Clip Update ครับผมนะฮะก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปครับผมนะฮะในตอนนี้นะครับโอเคเนาะทีนี้ส่วนของตัวเฟรนด์ครับผมเฟรนด์อันนี้คือมีคนเล่นอยู่แต่ว่าผมเล่นเวอร์ชัน 1.200 ก็เข้าไปเล่นกับเขาไม่ได้ครับผมนะฮะเวอร์ชันผมใหม่กว่าแหละแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์ครับผมนะฮะก็มีเซิร์ฟเวอร์โชว์อยู่ครับผมนะฮะแต่ไม่น่าเข้าได้ผมจะลองดูแล้วกันนะผมจะลองเดือดไฮฟ์นะเพราะมันเซิร์ฟใกล้บ้านนะผมนะฮะใกล้ที่ไทยสุดละนะฮะลองดูผู้ชมรู้สึกว่าเน็ตผมมันจะไม่ค่อยดีเนาะโอเคพอ Enable to Connect นะฮะจริงๆมันน่าจะบอกไว้นี้มากกว่าแต่ว่าเหมือนมันยังไม่เจอเซิร์ฟที่เข้าได้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ผมจะไปใช้เรื่องของตัวเวิร์ลสักหน่อยนะจะลองสร้างโลกใหม่ดูผู้ชมครับจริงๆก็คือจริงๆก็คืออาจจะไม่ต้องสร้างก็ได้เพราะว่าจริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรตัวเกมมากแค่ไอพิลเลเจอร์นี่แหละผมจะลองให้ดูแล้วกันไอพิลเลเจอร์ครับผมนะฮะอ่ะได้เป็นครีเอทีฟเนาะนะฮะอ่ะโอเคเป็นคลิปด้วยครับผมนะฮะอ่ะเปิดไว้ด้วยครับผมนะฮะแล้วก็จะทำอะไรเพิ่มไหมก็ไม่มีอะไรอิสเลตเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวเราก็สร้างโลกเลยผู้ชมครับโอเคเข้ามายังโลกเราแล้วผู้ชมครับนี่ทีนี้ผมจะลองทำการเสกเจ้าตัวพิลเลเจอร์ออกมาเขาบอกแก้ไขเรื่อง AI มันนะฮะอ่ะเสิร์ชเอาดีกว่าง่ายกว่าผู้ชมที่จะหาผมเปลี่ยนภาษา PILL นี่ครับผมพิลเลเจอร์เนาะปึ๊บนี่ครับผมลองดูครับผมมันก็จะยิ่งปกติครับผมไม่ได้หลบแสงอาทิตย์แล้วผมนะฮะคือเหมือนเอาไว้ก่อนเมื่อกี้เป็นสกเลนตันมามันก็ได้หลบแสงครับผมนะฮะโอเคครับผมรู้สึกว่าไอคอนผมมันทึบด้วยเนาะนะฮะคิดไปเองหรือเปล่าหรือมันทึบขึ้นเนี่ยผมว่ามันทึบขึ้นเลยนะไอคอนผมเนี่ยครับผมนะฮะโอเคก็เอามาที่สุดตัวอัปเดตตัวนี้ครับผมโอเคเนาะก็โอเคเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะชอบออกสไครต์สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย